ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีอยู่ในถ้ำพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถานหนึ่งนะคะคุณแม่ว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่มีคำว่าบังเอิญทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามีเหตุปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องที่จะเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ในรายการทุกกระจายใจกระจ่างวันนี้คุณแม่อยากให้กำลังใจทุกท่านที่กำลังกลัวหรือกำลังปรุงแต่งอย่างไม่รู้ว่าเราจะรอดจากโควิด-19 กันอย่างไรนะคะก็มีความไม่บังเอิญมาเล่าให้ฟังค่ะใน10กว่าปีที่ผ่านมาคุณแม่ได้อัญเชิญพระอริยตารามหาโพธิสัตว์กลับสู่เสถียรธรรมสถานก็เรียกว่าตารากลับบ้านนะคะเราก็ทำงานของเราไปจนวันนี้คุณแม่หมดสงสัยว่าทำไมท่านกลับบ้านลองสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะเวลาที่เรากลัวอะไรเนี่ยความกลัวมาจากไหนความกลัวก็มาจากความคิดแล้วมันคิดยังไงก็มันคิดอย่างไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงหรือจะเรียกว่ามันเป็นอกุศลก็ได้เป็นอวิชชาก็ได้มันจึงทำให้เรากลัวทีนี้พระอริยตารามหาโพธิสัตว์มีคุณสมบัติเด่นคือมีปัญญาขจัดความกลัวเวลาที่เราเปล่งเสียงคำว่าโอมท่านลองสังเกตดูไหมคะลองทำไปพร้อมกันไหมคะโอมอะไรสั่นบ้างคะกล่องเสียงช่องคอแล้วก็ลมหายใจคุณแม่เนี่ยไม่รู้จักท่านมาก่อนพอถูกสอนให้เอ่ยพระนามพระอริยตาราโอมตาเรตุตเรตุเรโซฮะทำบ่อยๆจนเป็นอัตโนมัติตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าตอนที่มีมะเร็งกระจายอยู่ในตัวเนี่ยคำว่าโอมตาเรตุตเรตุเรโซฮะเนี่ยมันปรับเซลล์ในร่างกายของคุณแม่อย่างไรแต่วันนี้คุณแม่ยืนยันได้ว่าไม่บังเอิญเพราะในช่วงที่คุณแม่เป็นมะเร็งอย่างกระจายโอมตาเรตุตเรตุเรโซฮะก็ได้ฉุดชีวิตคุณแม่มาแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้โควิด-19มามีคนทูลถามองค์ทไรดามะมีญาติของเราพี่น้องชาวจีนเมื่อตอนประมาณสักปลายเดือนมกราทูลถามพระองค์ท่านว่าเราจะทำอย่างไรเราถึงจะมีภูมิคุ้มกันในตัวเรากับไวรัสปรากฏว่าพระองค์รับสั่งให้ลูกศิษย์ลูกหาและพวกเราทุกคนเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์อุมตะเรตุตะเรตุเรโซฮะเดี๋ยวเราจะพูดกันในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าคำพูดนี้มันสั่นอะไรเราบ้างนะคะแต่เดี๋ยวเราจะฝึกไปพร้อมกันท่านวันนี้ลองมาฟังก่อนว่าเมื่อปลายเดือนมกราซึ่งมันเริ่มมีโควิด-19เนี่ยแพ้แล้วในจีนก็ตายกันเยอะทิเบตก็ตายเยอะมีลูกศิษย์ส่งจดหมายทูลถามพระองค์รับสั่งแล้วก็ฝึกให้เราออกเสียงลองฟังดูไหมคะคุณแม่มีหลักฐานที่มีเพื่อนของเราเนี่ยส่งมานะคะลองฟังเสียงไปด้วยกันค่ะมีเสียงลูกศิษย์ท่องตามเลยค่ะอมตะเรตุตะเรตุเรสาอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาหรือซอหาอมตะเรตุตะเรตุเรสาอมตะเรตุตะเรตุเรสาหาอมตะเรตุตะเรตุเรสาอมตะเรตุตะเรตุเรสาอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮานี่คือเสียงของพระองค์ท่านแล้วก็คนในที่ประชุมก็เอ่ยเสียงตามโอ้คุณแม่ก็อมตะเรตุตะเรตุเรโซฮามานานแล้วแต่เรามารับรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์โอมเป็นเสียงที่ลึกทุ้มอยู่ในลำคอช่องทางเดินของอานาปานสติภาวนาคือลมหายใจเข้ากับคอที่มีการสั่นนะคะช่องปากสังเกตดูก่อนนะคะ
อมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาส่วนไหนสั่นบ้างคะไปจนถึงการทำงานของทรวงอกตรงนี้คือการเต้นของหัวใจปอดหมดเลยค่ะคือช่องทางการเดินทางของลมที่เรียกว่าอานาปานสติภาวนากับการเปล่งในความหมายก็คือขอนอบน้อมต่อคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เรานึกถึงท่านท่านอยู่กับเราท่านมาทันทีนี่คือโอมตาเรตุตเรตุเรโซฮะท่านอยู่กับเราท่านขจัดความกลัวท่านขจัดอวิชชาคือความไม่รู้ของเราเมื่อเราเอ่ยถึงท่านท่านอยู่กับเราทันทีอะไรที่เป็นความยากตอนนั้นท่านไม่ทอดทิ้งเราอย่างนี้มันก็ไม่กลัวแล้วล่ะค่ะและประเสริฐแล้วที่เราเอ่ยพระนามของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ลองฝึกอีกทีนะคะอมตะเรตุตเรตุเรโซฮาอมตะเรตุตเรตุเรโซฮาอมตะเรตุตเรตุเรโซฮาเราจะเห็นว่าการสั่นของคลื่นเสียงปากช่องคอหัวใจปอดและเลือดในตัวเราเราจะเห็นถึงการขับของเสียออกกุศลเซลล์เกิดขึ้นสเต็มเซลล์มาเลยค่ะมีคนเช็คเลือดแล้วถามว่าทำไมคุณแม่มีสเต็มเซลล์เยอะที่มีอายุอ่อนกว่าคุณแม่ก็อมตะเรตุตเรตุเรโซฮะทุกวัน108ครั้ง300ครั้ง1000ครั้งก็ขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นเรามีกายที่เคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานสิ่งเหล่านี้บังเอิญไหมคะไม่บังเอิญคนเข้ามาในเสถียรธรรมสถานก็ได้เข้ามาอธิษฐานจิตในห้องนี้คนที่อยู่ในห้องนี้คนที่อยู่ในเสถียรธรรมสถานก็มีโอกาสเวลาที่คุณแม่เห็นการยกพระพักพระอริยตารามหาโพธิสัตว์แล้วรอให้ทุกคนโอมตะเรตุตเรตุเรโซฮะท่านคิดว่ามันเกิดพลังงานกับคนเหล่านั้นไหมคะเกิดค่ะทุกกระจายใจกระจ่างวันนี้อยากให้พวกเราลงมีศรัทธาต่อตัวเราเราอาจจะมีอาหารที่ถูกหลักอนามัยกินร้อนช้อนกลางใส่แมสใจเราล่ะคะอะไรจะปกป้องใจเราได้สติลมหายใจแห่งสติทำให้กายของเราแข็งแรงใจของเราเชื่อมั่นในการที่จะฝ่าวิกฤตการณ์นี้ออกไปให้ได้เวลาที่เรามีจิตรู้ทีละเรื่องคุณแม่จะลองทำให้ดูโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาจิตคุณแม่จดจ่ออยู่กับการเป่งเสียงกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนี่สติสัมโพชฌงค์ทำบ่อยๆเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สืบค้นจนเห็นผลจากการทำมีความเพียรที่จะทำบ่อยที่สุดเท่าที่เราจะเตือนตัวเองได้นี่คือวิริยะสัมโพชฌงค์มีปิติสัมโพชฌงค์แล้วค่ะร่าเริงแล้วค่ะความกลัวมาไม่ได้เมื่อมันมีปิติสัมโพชฌงค์เราทำให้มันสงบระงับเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มีสมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์นี่คือโพชฌงค์เจ็ดเราภาวนาโพชฌงค์เจ็ดไปกับการอมตะเรตุตเรตุเรโซฮาอมตะเรตุตเรตุเรโซฮาเราก็ไม่ป่วยคุณแม่ก็หายมะเร็ง2เดือนเคลียร์5เดือนนอนแอคทีฟแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าคุณแม่โม้ไปเปล่าแต่วันนี้องค์เทไรรามารับสั่งกับพี่น้องชาวจีนและทิเบตและพวกเราทุกคนที่เป็นชาวพุทธว่าให้เอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ทำบ่อยๆอย่างน้อยตื่นขึ้นมาเนี่ยเขย่าเนี่ยค่ะปอดหัวใจกล่องเสียงช่องปากการขับเคลื่อนเขาเรียกว่าเขย่าโมเลกุลของร่างกายเราให้เป็นโอมตะเรตุตะเรตุเรโซแล้วตอนนี้เด็กที่เบสก็ฝึกนะคะคุณแม่มีหลานๆในบ้านเรียนแห่งรักและสันติเด็กๆก็ฝึกเพราะเขาฝึกอยู่แล้วแต่ไม่มีใครบอกเขาว่าสิ่งนี้มันป้องกันโควิด-19 ได้วันนี้หมดสงสัยแล้วล่ะค่ะใครที่ดูรายการทุกกระจายใจกระจ่างจะลองฝึกดูกับคุณแม่สัก7ครั้งลองดูไหมคะยืดกระดูกสันหลังให้ตรงค่ะเราอาจจะแบบจิบน้ำของเรากั้วปากเราก่อนจิบน้ำสามจิบภาวนากับการจิบน้ำสามจิบห
ายใจเข้าจิตที่หนึ่งกายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่เดี๋ยวขอน้ำจริงได้เลยไหมคะที่หยิบน้ำมาให้คุณยายเลยคุณยายจะลองสอนเลยว่าเราขาดน้ำไม่ได้ทุก15นาทีเราภาวนากับการจิบน้ำ3จิบแล้วถ้าเราเอาจิบน้ำ3จิบที่รู้ว่ากายใจเป็นหนึ่งเดียวกันที่นี่ไปกับโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮะมันจะช่วยให้เรารู้สึกยังไงลองดูนะคะจิตที่หนึ่งรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่โอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮะนี่ก็เป็นการฝึกไปด้วยนะคะจิตที่สองกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันอุมตะเรตุตะเรตุเรโซฮะจิตที่สามปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดเมื่อเราจิบน้ำทุก15นาทีคอเราก็ไม่แห้งนะคะช่องทางเดินของหายใจคือจมูกคอนะคะลำคอกระพุ้งปากสะอาดหมดเลยค่ะเราจะสังเกตว่าความรู้ต่างๆที่มาเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราแข็งแรงได้ขจัดความกลัวคราวนี้ตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงคอตรงมีรอยยิ้มน้อยๆอยู่บนใบหน้าหายใจเข้าลึกๆอั้นลมหายใจไว้นับ1 2 3พ่นออกทางปากยาวกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันในระหว่างนั้นทำอย่างนี้ไปสัก21ครั้งนะคะคราวนี้เราจะลองโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮะลองสัก7ครั้งนะคะโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮ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 ะ7ครั้งเหมือน7วัน21ครั้งทารา21ปากท่านอยู่กับเราเราอยู่กับท่านกรีนทาราเป็นควีนของทาราใน21ปากเป็นทาราที่ขจัดความกลัวให้อภัยลึกซึ้งยากอย่างไรทำให้สำเร็จเมื่อเราเอ่ยพระนามท่านท่านอยู่กับเราท่านมาถึงเราทันทีเรากับท่านร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันทันทีเห็นไหมคะทุกอย่างมันสอดคล้องกันหมดเมื่อเราหายใจเข้าลึกเราเป่งเสียงออกมาเพราะว่าเราพูดเราเอาเสียงออกนะคะหายใจเข้าสั้นอุมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาเนี่ยคือการปล่อยเสียงออกค่ะแล้วเราหายใจเข้าสั้นอุมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาอุมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาอุมตะเรตุตะเรตุเรโซฮามันสั่นไปหมดเลยค่ะต่อมน้ำเหลืองก็ทำงานขับพิษออกด้วยเหงื่อก็ออกทีนี้ถ้าเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเราก็ไม่ต้องใช้แมสนึกภาพออกนะคะออกกำลังกายดูแลสุขภาพกายใจของเราถ้ากายใจของเราและจิตวิญญาณของเราเนี่ยนอบน้อมต่อคุณธรรมที่เราก็เชื่อมั่นว่าเวลาที่เราอยู่กับท่านท่านอยู่กับเราแล้วมันขจัดความกลัวเนี่ยคุณแม่ว่าเราปลอดภัยเรามีสติปัญญาเรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นก่อนวิธีการก่อนโอมตะเรนะคะให้นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นหันธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพาภาคณมการังกโรมาสิเอให้เรานอบน้อมต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองอยู่เหนือเราก่อนแล้วก็ระลึกถึงพระรัตนตรัยพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิแล้วเราถึงจะโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะนี่เป็นหลักการของชาวพุทธทั้งในวัชรยานมหายานแล้วคุณแม่ก็มีความสนใจหลังจากที่พระอริยธารากลับมาที่เสถียรใน12 13ปีเนี่ยนะคะปีนี้เป็นปีที่14เนี่ยอะไรจะบังเอิญสักขนาดนี้ไม่มีบังเอิญค่ะทำไมเราต้องรอพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ทำไมเราต้องยกพระพักเข้าในเดือนกุมภาพันธ์เพราะตอนนั้นมันเกิดการระบาดแล้วตั้งแต่ปลายปีนั่นคือเรารอพระอริยธาราองค์ที่ใหญ่และทรงพลังตั้งแต่เดือน
ตุลาคม31ตุลาคมท่านลองดูนะคะตุลาคมไม่ต้องนับแล้วพฤศจิกาธันวาโควิด19มาแล้วนะคะแต่เรายังไม่รู้จริงไหมคะพอมกราเนี่ยมันก็เริ่มแพร่กระจายองค์ทลายลามะก็สอนให้พวกเรานึกถึงคุณธรรมพระอริยตลาดโดยเอ่ยคำว่าโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะเพื่อป้องกันกายใจของเราเวลาที่เราออกเสียงอย่างเงี้ยสมองของเราเนี่ยมันก็หลั่งสารสุขด้วยมันก็แข็งแรงมันก็มีปิติมีปัสสัทธิมีสมาธิมีอุเบกขาใจมันก็วางเป็นกลางวางความกลัวออกไปได้อันนี้ก็เป็นการฝึกเลยวันนี้เราไม่ต้องตั้งคำถามก็แล้วเราฝึกเลยแล้วยิ่งคุณแม่ฝึกกับเด็กๆเด็กๆก็ยิ่งสนุกใหญ่เพราะเด็กชอบออกเสียงเด็กๆออกเสียงเลยค่ะอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮะเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเด็กๆ move ด้วยเคลื่อนไหวด้วยนะคะหรือบางทีเราโยคะเราเคลื่อนไหวด้วยใจของเราก็ออกเสียงเปล่งเสียงด้วยเรานั่งต่อหน้าพระอาทิตย์หันไปทางพระอาทิตย์กระพริบตาจ้องพระอาทิตย์ในเวลาเช้าตอนพระอาทิตย์ขึ้นกายแข็งแรงใจของเราแข็งแรงสติปัญญาของเราอารักขาจิตท่านปลอดภัยแน่นอนโควิด19ทำอะไรท่านไม่ได้เลยค่ะแล้วถ้าเผื่อท่านสนใจที่จะมาเรียนรู้มาเดย์แคมป์ก็ได้นะคะเราจะสอนเรื่องนี้ให้เลยค่ะใน spiritual trip ของเราเราจะสอนเรื่องสมาธิบำบัดนะคะธรรมชาติบำบัดการสวดมนต์บำบัดนี่ถือเป็นการสวดมนต์บำบัดนะคะแล้วก็มีการ exercise กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายฟิตจิตเฟิร์มตอนนี้ไม่สะดวกมาค้างมาถึงเสถียรให้ปลอดภัยเขาก็จะเช็คท่านก่อนเลยว่าท่านมีอุณหภูมิขนาดไหนเช็คแล้วว่าท่านไม่ได้ไปผ่านพื้นที่เสี่ยงมาท่านลองมานิ่งๆกับกายใจและสติปัญญาของท่านดู1วันท่านจะได้วิธีการที่จะกลับไปทำแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไปสอนญาติพี่น้องของเราไม่ต้องกลัวถึงขั้นที่เรียกว่าเราออกมาเจอโลกไม่ได้แต่เราเลือกที่จะไปอยู่กับโลกตรงไหนที่ปลอดภัยแล้วต้องระวังยิ่งคนที่ติดมาผ่านในพื้นที่เสี่ยงเข้ามามากอย่างนี้มันจะกระจายรวดเร็วไปอยู่กับที่ที่ร้อนๆ นะคะคุณแม่ก็มีหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะมีโอกาสเดินทางไปเพื่อทำให้วงเวียนชีวิตของเราเนี่ยมันไม่สะดุดเราจะมีมรรคขาแห่งการเดินทางกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแล้วก็มีการเอานำสิ่งที่องค์ทลายลามะพูดเนี่ยไปอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์เชิงการแพทย์นะคะเชิงของการปฏิบัติภาวนาคุณแม่เนี่ยมาวันนี้เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าคุณแม่กลับมาอยู่ในท้องหรือในถ้ำของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่เกิดใหม่ทุกวันเมื่อวานนี้ก็อยู่ในถ้ำนี้หลังจากที่กลุ่มน้ำใสใจจริงขึ้นมาอธิษฐานเราต้องจริงทุกเรื่องเข้าไปถึงความจริงรู้แจ้งรู้จริงรู้ชัดเราจะช่วยตัวเองได้เราต้องแข็งแรงและเราต้องช่วยผู้คนที่กำลังหวาดกลัวให้ขจัดความกลัวลองมาฟังเสียงที่พวกเราอาจจะอัญเชิญเสียงขององค์ทลายลามะกลับมาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการย้ำนะคะพี่ต่อเปิดได้อีกทีไหมคะค่ะคือซึ่งคุณแม่เนี่ยมีความมีโอกาสได้เข้าเฝ้าท่านตั้งแต่ปี1999คุณแม่ว่าความซินเซียของท่านเนี่ยมันทำให้เราเป็นนักสู้มองว่าจีนกับทิเบตเป็นพี่น้องกันไม่มองว่าเป็นศัตรูนี่ก็กินใจมากแล้วอย่ากลัวปฏิบัติต่อคนข้างหน้าเหมือนเป็นคนพิเศษสำหรับเราอย่าทำให้เขาเจ็บปวดเพราะเราโหนี่ก็พิเศษมากแหละสันติก็อยู่ที่ตรงนี้แล้วนะคะทีนี้จะลองกดดูนะคะอีกทีนึงเดี๋ยวใน Facebook ของเสถียรธรรมสถานพี่ต่อจะตัดต่อตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาที่เด็กได้มีโอกาสหมายอย่างพี่ต่ออันนี้ออกไปตรงนี้เนาะอมตะริตุตะริตุริโซ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 Om tare tu tare tu re so. Om 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 tare tu tare tu
Om tare tu tare tu re so. 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 มั่นใจเถอะค่ะถ้าท่านกลับมาที่เสถียรธรรมสถานแล้วเราไม่ปฏิบัติอย่างนี้เลยคือแม้ว่าเราดูแปลกค่ะเปิดใจกว้างวางอคติไม่ต้องมาพูดเรื่องวัชรยานมหายานหินยานเรามีพาหะที่จะไปให้ถึงนิพพานได้ต้องขจัดความกลัวก่อนและวันนี้คุณแม่อยากฝากท่านว่าถึงเราไม่มีโควิด-19 เราก็ตายอยู่แล้วแต่เราจะไม่ตายทั้งเป็นการป้องกันกายใจของเราและมีพัฒนาสติปัญญาของเราให้เราขจัดความกลัวได้ที่อยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นถึงเวลาตายก็ได้พักค่ะความดีเป็นเหมือนโลงศพของเราอย่างที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้กล่าวไว้เสถียรธรรมสถานสำหรับคุณแม่ก็คือบ้านหลังที่สองของคนทุกคนถ้าถามว่ามันคือป่าช้าที่คุณแม่ได้ฝังความดีที่คุณแม่ได้ทำไว้ทารากลับบ้านมันก็ไม่แปลกที่คุณแม่จะออกมาอมตะเรตุตะเรตุเรโสหะเพราะพระองค์ท่านอยู่ข้างหลังคุณแม่นี่เองค่ะและถ้าใครเข้ามาในเสถียรธรรมสถานท่านจะเห็นว่าเราอยู่ในสายพระเนตรของท่านค่ะยืนอยู่ตรงไหนมองขึ้นไปบนฟ้าเราก็จะเห็นสายพระเนตรของพระองค์ท่านที่มองมาเมื่อใดที่เรานึกถึงท่านท่านถึงเราทันทีท่านขจัดความกลัวท่านขจัดความไม่ดีค่ะประเสริฐแล้วค่ะขอให้ท่านมีความสุขความเจริญกับการปฏิบัติของท่านพึ่งตัวเองได้ให้แข็งแรงจะได้ช่วยลูกหลานของเรานะคะสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ